วิธีซื้อเกมผ่านระบบ Steam URL นะครับก็คลิกไปที่ Steam URL เลยอธิบายก่อนระบบนี้ดียังไงนะครับเอาไว้ซื้อเกมที่ไม่มีขายในร้านนะครับหรือหาไม่ได้จริงๆหาที่ไหนก็ไม่มีนะครับแต่อยากซื้อมากนะรวมถึงพวก DLC ต่างๆด้วยนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นเกม Payday 2แล้วกันก็ค้นหาเลยฮะ Payday 2นะครับค้นหามาแล้วนะฮะก็คือตัวเกมมีอยู่แล้วแหละนะแต่อยากได้พวกเนี่ย Payday 2Game of the Year Edition เนี่ยมันรวมเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีพวก DLC เนี่ยหลายรายการมากนะอยากได้พวก DLC เนี่ยจะซื้อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้สาธิตง่ายสุดๆครับเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมฮะเนี่ยคลิกปุ๊บมันจะคุมให้อัตโนมัติจากนั้นกดคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะฮะจากนั้นกลับไปที่เว็บไซต์ nft.nth ครับกดวางลงไปปุ๊บกดค้นหาเกมครับอาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้มี DLC เยอะนะครับก็จะโหลดนานนิดนึงนะก็รอมันไปโอเคครับไม่นานมากมาแล้วฮะทีนี้คุณก็เลือกเลยฮะอยากได้อะไรนะครับเลือกไปเลย DLC 31ตัวนะชอบแบบไหนเลือกไปเลยครับเนี่ย Gage Assault Pack นะครับ Shotgun Pack Big Bang Heist นะอะไรกันชอบอะไรอ่ะ John Wick นะเพิ่มไปแล้ว กดใส่ตะกร้าได้เลยฮะชอบอันไหนกดเข้าไปได้เลยผมกดไปแล้วหลายอันเหมือนกันนะครับกดยัดใส่ตะกร้าไปเลยจากนั้นไปกดตรงจัดการตะกร้าครับปุ๊บก็จะขึ้นมาฮะรายการที่เราจัดมาตะกี้นะครับมูลค่ารวมก็ประมาณนี้ฮะก็วิธีการใช้งาน Steam URL ก็ง่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย